สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านเด็กๆนิด้ารักทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งในวิชาคอมพิวเตอร์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีกับชั้นประถมศึกษาปีที่2นั่นเองนะครับทุกๆวันพฤหัสก็จะกลับมาเจอกันนะครับวันนี้นะครับโปรแกรมที่เราจะเรียนกันก็เหมือนเดิมเลยก็คือโปรแกรม WordPad นั่นเองนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนหรือพิมพ์งานหรือสร้างงานแบบง่ายๆนะครับสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือในส่วนของการยกเลิกคำสั่งนะครับรวมถึงการแทรกเวลาและวันที่ด้วยนะครับในการยกเลิกคำสั่งนั้นหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าเอ๊ะมันยกเลิกคำสั่งยังไงมันทำได้แบบไหนนะครับขั้นตอนหรือวิธีการอย่างไรวันนี้ครูจะมาแนะนำให้กับนักเรียนรวมถึงการที่เราสามารถที่จะนำวันที่และเวลาที่เราทำอยู่ปัจจุบันนั้นมาแทรกลงไปในชิ้นงานของเราได้อีกด้วยนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องพิมพ์ลงไปแต่เรามีวิธีการแทรกเข้ามาได้แบบง่ายๆแล้วก็สะดวกรวดเร็วเลยนะครับไปดูที่สไลด์เลยครับหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือในส่วนของการยกเลิกคำสั่งและแทรกเวลาวันที่สิ่งที่เราจะไปเรียนรู้กันก่อนนะครับในหัวข้อแรกก็คือการยกเลิกคำสั่งนั่นเองเป็นการยกเลิกคำสั่งแบบครั้งหลังสุดหรือครั้งล่าสุดนะครับตัวนี้นักเรียนบันทึกเลยครับเปิดสมุดเขียนวันที่เรียบร้อยเราจะมาบันทึกกันนะครับในส่วนของขั้นตอนการยกเลิกคำสั่งและการแทรกเวลาวันที่วันนี้ไม่เยอะครับไม่เยอะมากประมาณ3-4สไลด์แค่นั้นเองแล้วเราจะมาฝึกปฏิบัติพร้อมๆกันให้นักเรียนเขียนหัวข้อเลยครับให้นักเรียนเขียนหัวข้อลงไปเลยการยกเลิกคำสั่งล่าสุดนะครับและบันทึกข้อความลงไปนิดหนึ่งทางด้านล่าง2บรรทัดสุดท้ายที่คุณครูขีดเส้นใต้เอาไว้ถ้าที่คุณครูขีดเส้นใต้ไว้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วคุณครูจะให้นักเรียนนั้นบันทึกตรงนั้นนะครับการยกเลิกคำสั่งครั้งล่าสุดนะครับเป็นคำสั่งที่ปฏิบัตินั่นก็คือเป็นการแก้ไขการทำงานที่เราไม่ต้องการยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นซึ่งจริงๆแล้วนักเรียนได้เคยใช้และได้ลองใช้มาแล้วในโปรแกรมที่นักเรียนเรียนอยู่ในชั้นป.1จำได้ไหมครับโปรแกรมอะไรเป็นโปรแกรม Notepadนะครับซึ่งวิธีการนั้นก็คล้ายๆกันนะวิธีการคล้ายๆกันยกตัวอย่างเช่นเวลาคุณครูต้องการที่จะเปลี่ยนสีตัวอักษรเวลาที่เราพิมพ์ไปปกติเนี่ยตัวสีตัวอักษรเป็นสีอะไรลูกสีดำนะครับแล้วคุณครูต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวพอเปลี่ยนเป็นสีเขียวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณครูจะเปลี่ยนให้เป็นสีดำคุณครูจะทำยังไงครับนี่แหละคือวิธีการยกเลิกคำสั่งครั้งล่าสุดคุณครูต้องการที่จะเปลี่ยนจากสีเขียวที่คุณครูเปลี่ยนไปเมื่อสักครู่นี้กลับมาเป็นตัวหนังสือสีดำได้แบบง่ายๆนะเป็นการแก้ไขการทำงานที่เราไม่ต้องการแล้วนั่นเองนั่นก็คืออย่างที่คุณครูยกตัวอย่างไปให้ตัวหนังสือสีเขียวคุณครูไม่เอาแล้วนะครับจะกลับไปเปลี่ยนเป็นตัวสีดำบันทึกลงไปครับการยกเลิกคำสั่งล่าสุดเป็นการแก้ไขการทำงานที่เราไม่ต้องการในการยกเลิกคำสั่งครั้งล่าสุดจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรคุณครูให้เวลาตรงนี้อีก2นาทีครับ
อีก2นาทีลูกไวไวครับไววันนี้เราจะมีการฝึกปฏิบัติกันด้วยเพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นได้เห็นการชัดๆว่าในการยกเลิกคำสั่งครั้งล่าสุดนะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรว่องไวเลยลูกหลายคนเขียนหนังสือดีเขียนหนังสือสวยนะครับแต่หลายคนก็เร่งไปหน่อยรีบไปหน่อยพอรีบไปหน่อยแล้วมันก็เร็วพอเร็วเร็วมากๆก็อ่านไม่ออกใช่ไหมลูกในการยกเลิกคำสั่งนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2วิธีคุณครูจะให้นักเรียนบันทึกเฉพาะวิธีแรกวิธีเดียวนะครับเหลืออีก1นาทีครับว่องไวสไลด์นี้สั้นๆง่ายๆลูกหลายคนเรียบร้อยแล้วนะครับปลายทางเรียบร้อยหรือยังเอ่ยถ้านักเรียนบันทึกไวนักเรียนก็จะได้ไปฝึกปฏิบัติไวเวลาทุกนาทีมีค่าครับคอมพิวเตอร์ก็มีอาทิตย์ละสัปดาห์ละ1ครั้งเท่านั้นนักเรียนก็น่าจะตั้งใจเรียนให้เต็มที่ไปต่อกันเลยวิธีที่1นะครับวิธีที่1ในการยกเลิกคําสั่งนะวิธีที่1ในการยกเลิกคําสั่งก็คือ1คลิกเมาส์ไปที่เมนู Edit แล้วเลือก Undo ง่ายมั้ยลูกนี่คือวิธีที่1ง่ายๆแบบนี้เองนะครับนักเรียนน่าจะใช้งานได้คล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นแล้วนะเพราะว่านักเรียนได้เรียนมาแล้วตั้งแต่อนุบาลเลยนะครับเพราะว่าอนุบาลก็มีโครงการเรียนฟรี15ปีนักเรียนก็ได้เข้าไปใช้งานอยู่สม่ำเสมอนะครับซึ่งมาชั้นป.1 นักเรียนก็ได้เรียนรู้กับคุณครูผ่านมาแล้วแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับคลิกเมาส์ไปที่เมนู Edit แล้วเลือกไปที่ Undo หรือบันทึกสั้นๆก็ได้ครับคลิก Edit แล้วก็ไปที่ Undoภาษาอังกฤษนักเรียนต้องบันทึกให้ถูกต้องเพราะว่าถ้าบางครั้งนักเรียนบันทึกแล้วเนี่ยตัวบางตัวอักษรคำศัพท์บางคำมันหายไปเนี่ยข้อความมันอาจจะทำให้เราหาไม่เจอใช่ไหมตรงนี้มันไม่มีตัว T นี่ทำไมตรงนี้มันมีตัว E มันมีตัว T ด้วยงงใช่ไหมลูกงงครับผมบันทึกสไลด์นี้ลงไปให้เวลา2นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างกันนักเรียนจะบันทึกตามกระดานไวบอร์ดของคุณครูก็ได้สำหรับไปสำหรับต้นทางนะครับปลายทางก็อาจจะเขียนสั้นๆวิธีที่1คลิก Edit เลือก Undo แค่นี้ก็พอก็ได้เหมือนกันนะครับสั้นๆลูกเพราะว่าวิธีการนั้นก็ง่ายๆนะไม่ซับซ้อนยุ่งยากมากเราจะใช้เวลาบันทึกอีกประมาณสัก10นาทีไม่เกินนะครับจากนั้นเราจะไปฝึกปฏิบัติเรียนต้องรวดเร็วว่องไววันนี้ไม่มีใบงานนะลูกวันนี้ไม่มีใบงานให้นักเรียนคุณครูอยากให้นักเรียนนั้นตั้งใจฝึกปฏิบัติให้ได้เพราะว่าวันนี้เนี่ยจะมีการพิมพ์ข้อความกันด้วยไปดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่าง
คลิกเมาส์ที่เมนู Edit แล้วเลือก Undo ตามตัวอย่างนั่นนี่เห็นไหมเอ่ยนี่คือข้อความที่ครูจะให้พิมพ์นะครับนี่ครูนำมาให้ดูเป็นตัวอย่างกันก่อนแล้วเราค่อยไปฝึกปฏิบัตินะ Edit แล้ว Undo มั้ยครับตามสไลด์นี้เลยที่นักเรียนเห็นหลังจากที่นักเรียนเข้าไปที่ Edit แล้ว Undo เรียบร้อยนะครับการทำงานก็จะยกเลิกคำสั่งครั้งล่าสุดนั่นเองนะครับเรียบร้อยถ้านักเรียนได้เข้าไปใช้ก็จะเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นพอเวลามองตรงนี้อาจจะงงนะครับไปดูวิธีที่2ครับวิธีที่2ไม่ต้องบันทึกวิธีที่2เราสามารถที่จะเข้าไปคลิกที่ปุ่มเลิกทำหรือปุ่ม Undo ที่แถบเครื่องมือมาตรฐานก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสไลด์นี้ไม่ต้องบันทึกวิธีที่2นะวิธีที่2ไม่ต้องบันทึกวิธีที่1ก็สามารถที่จะยกเลิกคำสั่งครั้งล่าสุดได้รวมถึงวิธีที่2คลิกที่ปุ่มเลิกทำหรือไปคลิกที่ปุ่มนี้แหละลูกศรกับหัวเนี่ยมันวนย้อนกลับที่แถบเครื่องมือมาตรฐานก็สามารถที่จะอะไรลูกตัวโอลูกก็สามารถที่จะเลิกทำหรือยกเลิกคำสั่งได้ไม่ต้องลูกเห็นไหมครับสามารถได้เช่นเดียวกันอยู่ตรงไหนเราไปดูกันนิดนึงนี่อยู่ตรงนี้ครับที่ตัวที่ลูกศรสีแดงชี้อยู่เห็นไหมครับที่แถบเครื่องมือมาตรฐานอยู่ตรงนั้นนั่นเองนะต่อไปอีกหนึ่งหัวข้อที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ในวันนี้นักเรียนบันทึกลงไปก่อนนะลูกแล้วเดี๋ยวค่อยไปฝึกปฏิบัติจะเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับต่อกันเลยครับในการแทรกนะครับในการแทรกเวลาและวันที่นะครับเป็นหัวข้อต่อไปบันทึกลงไป